ตอนนี้เราพร้อมแล้วนะครับเข้าสู่ช่วงของการพิธีเปิดกิจกรรมการประกวดทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองแห่งลุ่มน้ำตาปีจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่1ประจำปี2562นะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านที่เดินทางเข้าสู่บริเวณงานนะก็ในช่วงนี้ก็ต้องขอเรียนเชิญนะครับคณะกรรมการของชมรมทุเรียนนะครับขึ้นด้านบนเวทีรวมถึงทางทีมงานของมหานครออนทีวีเชฟเอกนะครับพี่หญิงรวยและก็พี่ตุ๋ยนะครับแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องด้านบนเวทีในช่วงนี้เลยครับขอเรียนเชิญทุกท่านด้วยความเคารพครับเรียนเชิญค่ะท่านคณะกรรมการที่ได้อ่านรายชื่อไปพร้อมด้วยทางทีมงานมหานครออนทีวีเรียนเชิญค่ะครับแล้ววันนี้งานจะเกิดขึ้นใช่ไม่ได้อย่างที่เราได้บอกว่าการที่เราได้ทำกิจกรรมตรงนี้เพื่อให้ทุกคนนั้นได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วได้รู้จักเรื่องของทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับตอนนี้นะครับเรียนเชิญคณะกรรมการครับจะได้ขึ้นมาเปิดงานพร้อมๆกันนะครับเราจะได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกด้วยว่าครั้งหนึ่งเราอยู่ที่นี่แล้วสิ่งที่สำคัญทุเรียนตรงนี้เราได้นำทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งวันนี้เรามีรูปที่จะนำมามอบให้กับทางชมรมไว้กับผู้ที่เกี่ยวข้องตรงนี้ไว้เพื่อให้ครั้งหนึ่งให้ลูกหลานได้ดูว่าทุเรียนของเราได้เข้าวังแล้วนะครับไม่ใช่ทุเรียนธรรมดาทั่วๆไปนะครับวันนี้นะครับเรียนเชิญเลยครับคณะกรรมการทุกท่านนะครับขอเรียนเชิญเลยครับกรรมการตัดสินด้วยเลยครับขอเรียนเชิญนิดหนึ่งครับเราจะได้ถ่ายรูปร่วมกันก่อนนะครับแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติจากทางท่านประธานในพิธีนะครับคือคุณสิทธิพรจริยพงศ์นะครับซึ่งมาจะเป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรมการประกวดทุเรียนในวันนี้นะครับแล้วก็ได้พี่หญิงรวยนะครับคุณหญิงรวยดุรงเขาเวโรจน์นะครับซึ่งจะมากล่าววัตถุประสงค์ในวันนี้ด้วยนะครับขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านเลยครับครับเรียนเชิญเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับคณะกรรมการจะได้ทำหน้าที่กันต่อในเรื่องของการไปดูเรื่องของทุเรียนต่างๆแล้วก็ทุเรียนนั้นเราใช้เกณฑ์ตัดสินอย่างไรบ้างนะครับเราก็จะได้รับทราบกันนะครับวันนี้ขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านเลยครับหญิงปิงครับท่านใดครับวันนี้นะครับทุกคนพร้อมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับขอเรียนเชิญทางคุณหญิงรวยกราครับหรือคุณหญิงรวยดุรงเขาเวโรจน์เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ขอเสียงปรบมือให้กับคุณหญิงรวยหน่อยครับค่ะกราบสวัสดีทุกท่านนะคะแต่จริงๆแล้วขอพูดภาษาบ้านเราดีกว่านะคะเพราะว่ามันเป็นงานของบ้านเรานะคะค่ะกราบสวัสดีทุกท่านค่ะยิ่งรวยดุรงคเวโรจน์นะคะวันนี้ได้มาร่วมงานข้องทุเรียนพื้นบ้านข้องจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้ก็ยิ่งจะขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีการประกวดงานทุเรียนพื้นบ้านข้องลุ่มแม่น้ำตาปีประจำปี2562ซึ่งเป็นงานครั้งแรกของเรานะคะยิ่งมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีท่านประสิทธิพรจริยพงศ์ประธานสภาเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เกียรติมาร่วมงานและร่วมพิธีในวันนี้นะคะวัตถุประสงค์ของเราที่ว่าเราได้จัดงานครั้งนี้นะคะ1เพื่อสำรวจและรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราทุเรียนพื้นบ้านของจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรามีมากมายหลายชนิดเหลือเกินมีหลายพันธุ์จริงๆแล้วเราก็อยากจะรวบรวมแต่ละสายพันธุ์ให้ชาวบ้านได้พื้นบ้านที่จังหวัดอื่นได้รู้จักทุเรียนของเรานะคะ
ซ่องเพื่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพให้ทุเรียนพื้นบ้านของเราได้มีมาตรฐานตามความต้องการคืออยากให้คนทั่วไปเนี่ยได้กินทุเรียนของบ้านเราที่มีความอร่อยมากๆที่ว่าสามารถสู้กับแข่งขันกับทุเรียนของจังหวัดอื่นได้นะคะและ3เราอยากจะพัฒนาราคาทุเรียนพื้นบ้านของเราให้มีความยั่งยืนให้มันสูงกว่าที่เราได้ขายกันอยู่ทุกวันนี้นะคะและอยากให้ชาวสวนบ้านเรานี้มีทําทุเรียนแล้วได้ในราคาที่ว่าเมื่อกับต่างจังหวัดที่จังหวัดอื่นๆที่เขามีทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านนะคะ4เราอยากจะส่งเสริมทุเรียนพื้นบ้านเป็นสายพันธุ์ทุเรียนประจำจังหวัดของเราเราเลยได้มีการประกวดครั้งนี้ขึ้นมานะคะทางคณะกรรมการประกวดทุเรียนพื้นบ้านในครั้งนี้วังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านและชาวสวนทุเรียนแห่งลุ่มน้ำตาปีตลอดไปกราบขอบพระคุณค่ะยิ่งรวยดุรงคเวโรจน์ค่ะครับเสียงปรบมือให้กับคุณหญิงรวยดุรงคเวโรจน์ด้วยนะครับอันดับต่อไปนะครับในช่วงนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับได้กล่าวเปิดกิจกรรมโดยเสียงปรบมือต้อนรับท่านสิทธิพรเจริยวพงศ์ด้วยครับขออนุญาตยืนกลางท่านปัตตินะได้ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านอนันต์บุญรอดประธานชมรมคนรักทุเรียนแห่งประเทศไทยนนทบุรีท่านจักริจชวลิตประธานชมรมทุเรียนร้อยสายพันธุ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านคณะกรรมการที่ตัดสินประกวดทุเรียนในวันนี้เกษตรกรเจ้าของทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองสายพันธุ์ต่างๆท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมในฐานะที่เป็นเกษตรกรท่านหนึ่งรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมการประกวดทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองแห่งลุ่มน้ำตาปีท่านที่เคารพทุกท่านครับผมไม่อยากให้พี่น้องเกษตรกรไปติดยุทธเกี่ยวกับเรื่องพืชเศรษฐกิจหลักซึ่งพืชเศรษฐกิจหลักๆนั้นไม่สามารถสร้างความร่ำรวยให้กับพี่น้องเกษตรกรได้เลยยกตัวอย่างเรื่องข้าวเรื่องปาล์มเรื่องยางเรื่องมันสำปะหลังเรื่องอ้อยส่วนใหญ่เกษตรกรไปติดกับดักอยู่กับความยากจนทั้งนั้นทุเรียนนะครับเป็นทางเลือกทางรอดหนึ่งของพี่น้องเกษตรกรในสายตาผมครับปี2560ผมได้มีโอกาสไปเยือนประเทศจีน 5-6 ครั้งครับไปดูการซื้อขายยางไปดูการบริโภคผลไม้บังคุดทุเรียนผมได้รับรายงานจากทูตจีนว่าในขณะนี้ครับประเทศจีนมีพลเมืองอยู่ 1,300กว่าคนนะครับได้บริโภคทุเรียนไม่ถึง50ล้านคนนะเพราะนั้นก็ทุเรียนก็เป็นโอกาสหนึ่งของพี่น้องเกษตรกรทุกท่านที่เคารพครับผมไปที่จังหวัดพังงานะก่อนหน้านี้ไปร่วมเปิดงานเกษตรแฟร์ที่จังหวัดพังงาเขาก็โฆษณาทุเรียนสาลิกาเป็นทุเรียนประจำจังหวัดพังงาแล้วก็ซื้อขายกันในราคากิโลละไม่ต่ำกว่า250บาท300บาทไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์อ่ะครับก็จะมีทุเรียนหลงลับแลหลินลับแลซึ่งเป็นทุเรียนที่สร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรมากพอสมควรเพราะนั้นกิจกรรมในวันนี้อ่ะครับอยากเห็นทุเรียนทุเรียนที่ประกวดนะครับที่1ที่2ที่3ซึ่งคัดสายพันธุ์ดีๆแล้วก็เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในอนาคตข้างหน้า
ที่ว่าเป็นเชฟเอกนะอยากเห็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับมีทุเรียนพื้นเมืองดังๆสัก 2-3 สายพันธุ์อันนี้อยากเห็นจริงๆอ่ะครับเพราะนั้นการเริ่มต้นในวันนี้อ่ะครับท่านยังไม่สายอ่ะครับอันนี้รู้สึกว่านี่เป็นเริ่มต้นวันนี้นี่ผมเป็นคนถวายปีหน้าท่านอาจจะประสบผลสำเร็จก็ได้โดยเฉพาะในวันนี้นั้นมีทีวีมหานครมหานครออนทีวีมหานครออนทีวีค่ะท่านซึ่งจะเป็นตัวประชาสัมพันธ์นะให้ผู้ที่ชอบบริโภคทุเรียนของประเทศไทยครับได้เห็นถึงสรรพคุณแล้วก็ได้โฆษณาด้วยผมคิดว่าขอให้ชมรมทุเรียนแห่งนี้ครับหลังจากวันนี้ถ้าทุเรียนที่ประกวดได้ที่1ที่2ที่3ครับท่านก็คิดเลยครับว่าท่านจะตั้งชื่อทุเรียนที่1ที่2ที่3ว่าอย่างไรเราจะโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ว่าอย่างไรให้ติดตลาดเหมือนกับหลงลับแลหลินลับแลของอุตรดิตถ์ให้ติดตลาดเหมือนกับสาลิกาของพังงาผมไปที่พังงาครับเขามีมังคุดเขาตั้งชื่อว่าเป็นมังคุดทิพพังงาก็เป็นเป็ดพันธุ์ที่เขาโฆษณาครับเขาบอกว่า1ทุกลูกไม่มียางในอ่ะครับ2เนื้อนุ่มขาวหวานอร่อยเพราะนั้นก็อยากเห็นนะครับมาเลเซียนั้นพัฒนาทุเรียนมูซันกิงซึ่งเป็นทุเรียนสายพันธุ์พื้นบ้านกันจนเป็นทุเรียนประจำชาติของมาเลเซียของพวกนี้ครับจะทำรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมากพอสมควรในนามของสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ขอรับเอากิจกรรมนี้ครับมาอยู่ในสังกัดมาอยู่ในหน่วยงานเพื่อต้องการที่จะขับเคลื่อนครับก็อย่างนี้ครับเรื่องเครื่องเสียงก็เป็นปกติธรรมดาเพื่อต้องการที่จะขับเคลื่อนสนับสนุนให้ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นทุเรียนที่มีชื่อเสียงเป็นทุเรียนที่ยอมรับเป็นทุเรียนที่โด่งดังสามารถสร้างรายได้ให้กับเจ้าของทุเรียนอย่างยั่งยืนขออนุญาตอย่างนี้ครับว่าประเทศไทยนั้นผมขออนุญาตบอกกับพี่น้องเกษตรกรตรงๆนะครับว่าเราอยู่ในเส้นศูนย์สูตรที่ทำการเกษตรได้ดีที่สุดในโลกครับแต่ว่าภาคการเกษตรของเรานั้นยังด้อยสมควรพี่น้องเกษตรกรผู้ผลิตส่วนใหญ่จะโดนกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางอันนี้ครับสภาเกษตรกรทุกจังหวัดนะครับเรามีนโยบายต้องการให้ผู้ผลิตตัดพ่อค้าคนกลางออกครับผลิตเสร็จท่านส่งให้ถึงมือผู้บริโภคเลยครับเพราะนั้นทุเรียนผมคิดว่าเป็นอาชีพหนึ่งนะครับที่จะสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกรก่อนที่จะทำการฝากนิดเดียวครับผมมีโอกาสเดินไปต่างประเทศหลายประเทศครับความกังวลของผู้บริโภคในต่างประเทศนั้นกังวลอยู่เรื่องเดียวครับเรื่องจริยธรรมคุณธรรมของพี่น้องเกษตรกรบ้านเมืองเราเป็นบ้านเมืองที่ใช้สารเคมีติดอันดับต้นๆของโลกครับเพราะนั้นฝากครับว่าถ้าท่านจะทำทุเรียนพี่น้องที่จะบริโภคทุเรียนดังๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรืออนาคตข้างหน้าท่านอาจจะก้าวเป็นผู้ส่งออกทุเรียนก็ขอฝากเรื่องนี้ด้วยครับว่าเรารับรองว่าเราไม่มีสารพิษเราไม่มีสารตกค้างจะทำรายได้ของพี่น้องเกษตรกรอย่างดีทีเดียวก็บัดนี้ได้เวลาอันเหมาะสมผมขอเปิดการประกวดทุเรียนสายพันธุ์พื้นเมืองแห่งลุ่มน้ำตาปีณบัดนี้
ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับได้รับการเก่าขานเรื่องของทุเรียนจากทางท่านประธานในพิธีวันนี้คือคุณสิทธิพรจริยพงศ์ซึ่งเป็นประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้เราเป็นเกียรติอย่างยิ่งเสียงปรบมือให้ท่านอีกสักครั้งหนึ่งครับและอย่างที่เราภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสุราษฎร์แล้วก็รวมไปถึงคณะกรรมการทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นผู้ผลักดันให้มีการเกิดเรื่องของทุเรียนนะครับการประกวดทุเรียนเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านเก็บไว้ให้ลูกหลานในอนาคตต่อไปด้วยนะครับช่วงนี้อย่างที่เราบอกนะพี่หนุ่มหนิงเราได้นำทุเรียนเข้าเฝ้าแล้ววันนี้เรามีตัวแทนนะที่ได้นำภาพดีๆทุเรียนพันธุ์ต่างๆเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพนะครับแล้วก็ท่านได้พูดคุยให้ความสนใจสนใจว่าเอ๊ะทุเรียนลูกเล็กลูกน้อยมันน่ารักจังเลยจะอร่อยแบบไหนมาจากไหนอันนี้ต้องให้แม่หญิงแม่หญิงได้พูดคุยกับสมเด็จท่านให้แม่หญิงได้พูดนิดนึงครับช่วงตรงนั้นพูดนิดนึงค่ะคือในวันนั้นนะคะพระองค์ท่านก็ทรงตรัสว่าโอ้ทุเรียนลูกเล็กลูกน้อยมาจากไหนกันจ๊ะนี่ก็หญิงก็บอกว่าเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าค่ะโอ้แล้วมีกันเยอะไหมหญิงก็บอกว่ามีเยอะเพคะแต่แบบว่าทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านของเรายังไม่มีการประชาสัมพันธ์ที่ดีก็เลยยังไม่มีคนรู้จักค่ะแล้วพระองค์ท่านก็ยังคุยยังถามเรื่องทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านของเราใช้เวลานานพอสมควรค่ะซึ่งเป็นที่ปรับปลื้มในฐานะที่ตัวเองเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความปรับปลื้มในน้ำพระทัยของพระองค์มากค่ะก็เลยน้ำตาวันนั้นพวกเราคือน้ำตาไหลมาเพราะว่าเห็นน้องน้องป้อมเหนื่อยกับงานนี้มาก็เลยโทรมาบอกน้องป้อมว่าน้องป้อมงานนี้เราสำเร็จแล้วล่ะเพราะว่าเรามีสิ่งดีๆเข้ามาให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราแล้วค่ะครับผมแล้วช่วงโอกาสต่อไปนี้ทางพี่หญิงรวยการานะครับเชฟเอกเมืองนนท์รวมผมสำเริงการเสถียรหรือช่างติ่งวิดีโอแล้วก็พี่สุวัฒน์ซับพร้อมซึ่งได้เข้าเฝ้าแล้วได้ทำรูปมาเป็นกรณีพิเศษให้กับทีมงานผู้จัดงานนะครับวันนี้เราก็ขอให้ทางท่านประธานฮะท่านเดินหน้าข้างหน้านิดหนึ่งร่วมกับพี่หญิงค่ะหญิงขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะครับคืองานนี้หญิงมองแล้วคนที่เหนื่อยที่สุดคนที่ตั้งใจทำงานนี้ให้กับพี่น้องชาวสวนทุเรียนพื้นบ้านของเรามากที่สุดคือป้อมแล้วก็หญิงในฐานะของมหานครออนทีวีเราก็ได้นำทำถ้วยซึ่งเป็นถ้วยเกียรติยศของมหานครออนทีวีให้กับท่านประธานป้อมด้วยนะคะครับน้องแนนค่ะน้องแนนเอาถือถ้วยมาเลยลูกอัญเชิญถ้วยมาเลยครับอัญเชิญเดินเหมือนนางงามนางสาวไทยอ่ะนะฮะเป็นเชิญนิดนึงนี่เป็นเขาเรียกว่ารางวัลไม่ได้ซื้อกันด้วยเงินตราแต่กันซื้อกันด้วยเรื่องของน้ำใจนะมิตรภาพและสิ่งดีงามที่ทำขึ้นมาโดยอาจจะไม่ได้หวังเรื่องของผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนะครับทีมงานเราจึงมอบถ้วยเดี๋ยวให้ทางท่านประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้มอบร่วมกับแม่หญิงรวยซึ่งเป็นตัวแทนของมหานครเรียนเชิญครับทั้งสองท่านนะครับอันนี้ด้วยความตั้งใจน้องเขาก็ไม่ทราบค่ะว่าหญิงทำด้านข้างหลังพี่หญิงไปกับท่านประธานครับแล้วก็เรียนเชิญพี่จักริจชวฤทธิ์นะครับรับมอบถ้วยซึ่งเป็นผู้ผลักดันให้เกิดทุเรียนพื้นบ้านและเกิดการจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ขึ้นมาใช่ค่ะเสียงปรบมือให้กับคุณจักริจหน่อยครับหลังจากนั้นพี่จักริจยังอยู่ก่อนนะครับให้พี่หญิงกับท่านประธานนะครับเป็นผู้มอบรูปร่วมกันนะครับโดยรูปของแม่หญิงเอารูปแม่หญิงขึ้นมาก่อนเลยครับแม่หญิงพี่ผู้หญิงครับพี่ผู้หญิงเลยเชิญค่ะเชิญครับเรียนเชิญเลยครับ
มอบให้กับพี่หญิงเพื่อมอบให้กับตัวแทนก็คือรูปแรกให้พี่จักริตนะครับเป็นผู้รับมอบนะครับพี่จักริตชวฤทธิ์ครับเรียนเชิญพี่จักริตครับรับมอบรูปอันทรงเกียรติไว้ให้กับชมรมทุเรียนสุราษฎร์ธานีของเราด้วยนะครับนะท่านที่2นะครับขอเรียนเชิญพี่เอกนะครับเชฟเอกนะครับกับท่านประธานร่วมด้วยเลยพี่หญิงอยู่ด้วยเลยแล้วก็พี่เอกไปยืนข้างพี่หญิงรวยนี่คือเชฟเอกผู้ที่จะชิมอาหารวันนี้ปกติชิมแต่อาหารต่างๆวันนี้มาลองมาชิมทุเรียนบ้างวะลิ้นจะลองลิ้มชิมรสเป็นอย่างไรบ้างครับขอเรียนเชิญคุณอนันต์บุญรอดนะครับเป็นตัวแทนรับมอบรูปนะครับจากเชฟเอกและก็พี่หญิงรวยรวมถึงท่านประธานสิทธิพรจริยพงศ์ด้วยนะครับขอเรียนเชิญคุณอนันต์บุญรอดครับนี่ครับเป็นผู้ที่ร่วมกันเหนื่อยเหน็ดขนาดไหนภาพนี้จะอยู่ชั่วลูกชั่วหลานหลายคนอยากได้ภาพนี้นะครับมาที่ท่านประธานได้เดี๋ยวท่านประธานจะส่งรูปทางไลน์ได้นะครับท่านต่อไปนะครับก็รูปนี้จะเป็นรูปที่ผมเป็นคนมอบให้เองกับมือพระองค์ท่านนะครับแต่ผมมาเป็นพิธีกรแล้วนะก็ขอเรียนเชิญคุณสุรศักดิ์เสือฟักเป็นผู้รับมอบนะครับแล้วก็ให้พี่เอกเป็นคนมอบรูปนี้ให้กับคุณสุรศักดิ์เสือฟักครับรวมกับท่านประธานด้วยได้ถ่ายรูปไว้ทุกคนเลยนะครับครับเสียงปรบมือหน่อยครับสวยงามมากเลยนะครับใช่แล้วอีกหนึ่งรูปนะครับขอเรียนเชิญคุณวนิดาศักดานะครับเป็นผู้รับมอบรูปจากของพี่สุวรรณสรัมซึ่งเป็นผู้บริหารของมหานครออนทีวีด้วยนะครับซึ่งวันนี้ติดภารกิจอยู่ที่จังหวัดลพบุรีไม่สามารถมาได้นะครับก็ให้พี่เอกเป็นผู้รับมอบพร้อมกับพี่หญิงร่วมกันทุกคนนะฮะนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่พวกเราทุกคนภาคภูมิใจในครั้งนี้นะครับเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับหลังจากนั้นเราจะได้ร่วมถ่ายรูปพร้อมกันบนเวทีแห่งนี้และจะเข้าสู่การประกวดกันต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกท่านที่จะถ่ายรูปนะครับเรียนเชิญเลยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อีกงานหนึ่งถึงจะเป็นครั้งแรกของเราแต่เป็นครั้งแรกที่มีประสบการณ์แล้วมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเราจะทำแบบนี้เป็นครั้งต่อไป2 3 4แล้วแต่จะกี่ครั้งก็แล้วแต่นะครั้งหน้าย่อมดีกว่าครั้งนี้แน่นอนนะคะเพราะว่าภาครัฐให้ความร่วมมืออย่างเหนียวแน่นนะคะอย่างที่บอกไปอย่างที่พี่ติ่งกล่าวไปนะคะว่าทุกภาคส่วนเราได้รับความร่วมมือกันรับรองว่าทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองต้องไปไกลแน่นอน go inter แน่นอนครับผมเสียงปรบมือให้กับคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านอีกครั้งครับขอเรียนเชิญท่านนะฮะตามอัธยาศัยเลยนะครับไปเดี๋ยวเราจะได้มาชมเรื่องของทุเรียนนี่เรา